เป็นได้นี่ยังไม่รับมากขนาด18องค์ก็เต็มที่แล้วปีนี้เป็น25องค์ทำไมระมัดระวังเป็นกังวลก็หมู่กับเพื่อนทั้งที่ตั้งใจมาชำระกิเลสแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นการชำระกิเลสมันจะเป็นการฟื้นฟูกิเลสหรือสั่งสมกิเลสส่งเสริมกิเลสให้มันขึ้นในวงหมู่คณะก็เป็นได้อันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากมันเคยเห็นมานี่นะเห็นกิเลสเป็นภัยแล้วมันไปได้อย่างรวดเร็วนะภาวนาอันนี้มันไม่เห็นกิเลสเป็นภัยที่ภาวนาถึงไม่ก้าวด้วยเหตุนี้กิเลสมันถึงก้าวออกได้อย่างรวดเร็วยิ่งกว่าธรรมะเสมอไปการปฏิบัติมาเราเคยดัดสันดานเรามาหน่วยอย่างนั้นก็ถูกหรือดัดสันดานกิเลสก็ถูกดูบินนอนนอนแนวไข้มาลาเรียลุกไม่ขึ้นวันหนึ่งวันนี้ไม่ยินธรรมะไม่กินนี่ดูนี่ไข้มาลาเรียเอาหนักๆ7วันเต็มๆผมยังไม่ลืมนะอย่างหนักตั้งแต่เช้าจนมาทั้งยันค่ำเป็นหลายหนเป็นอย่างนี้จะจำได้ว่าถ้ายังฉันอยู่แล้วไม่มันบิณฑบาตได้เอาเจ้าของระดับเจ้าของนะเพราะกำลังใจนั่นแหละสำคัญเห็นหมู่เพื่อนกอดแอบอืดอาดต้องดูไม่ได้นะมันเป็นเล็กๆกันน้อยมันก็จะตายแล้วไปไม่ได้แต่ฉันไปไม่ได้เป็นไข้หวัดไข้อะไรทั้งนั้นก็ไปไม่ได้มีสมัครไม่ได้นี่สิเราไม่เคยพูดนั้นเนี่ยเพิ่งจะมาพูดวันนี้เนี่ยมันฝังใจมานานเพราะรับหมู่เพื่อนมาเป็นเวลานานเราไม่เคยเพราะจิตมันดิ่งดิ่งนั้นมันไม่ได้อ่อนแอตามธาตุขันธ์ไม่นานมันลุกไม่ขึ้นลุกไม่ขึ้นจริงๆไม่ไปวันนี้ไม่ฉันว่างั้นเลยมีวันเดียวมันไปไม่ได้ไม่ฉันที่ไปได้ไม่ไปไม่ฉันมีมากอันนี้เป็นไข้เนี่ยที่ไม่ไปไม่ฉันไม่ฉันเลยที่มีน้องผือกันหมู่คณะมากกราบเรียนพ่อแม่ครูอาจารย์อันนี้กับผมก็ไม่เป็นสบายแล้วท่านรู้สึกไม่ค่อยสะดวกข้างนั้นเลยท่านไม่ว่าอะไรไม่ฉันแล้วไม่ใช่มาเด็ดอยู่คณะพ่อแม่ครูอาจารย์นะมาอยู่ที่นั่นผมไม่ได้เด็ดเพราะมันหมู่เพื่อนมากผมก็เป็นภาระมากเหมือนกันในดูแลพระเนรไม่ใช่เรื่องของเล่นๆนะพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นผู้ปกครองหมู่เพื่อนแต่เราเพื่อความสะดวกสำหรับท่านเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเข้มงวดกวดขันกับพระกำเนรในวัดนั้นประหนึ่งว่าเป็นเจ้าอาวาสนั่นแหละอยู่รับลับนะพระเนรองค์ไหนถ้าอิจิยาการท่าทางไม่ดีนี่เรียกมาเลยไล่เบี้ยนเขาเลยบางทีก็ประชุมรับกันเงียบๆหมดทั้งวัดนั่นเว้นแต่ผู้ที่อุปถัมภ์ท่านให้ไปโดยเฉพาะท่านนอกนั้นก็เรียกประชุมถ้าเห็นอะไรๆไม่ดีไม่งามดังนั้นแหละผมเพื่อให้ท่านได้อยู่สะดวกสบายเพราะเราต่างคนต่างมาเองถ้าไม่ก็เชิญนิมนต์มาแล้วให้ท่านหนักใจทำไมมาไม่เรื่องเวลามาก่อเหตุก่อเรื่องก่อราวขึ้นมาในวัดมาทับถมโจมตีครูบาอาจารย์ไม่ได้มาส่งเสริมนี่มันเข็ดนะเพราะได้ผ่านมานานสังคมของพระไม่ว่าทางปริยัติไม่ว่าทางปฏิบัติเราได้ผ่านมาพอๆกันทางปริยัติก็เรียนหนังสืออยู่กี่ปีแต่ว่าวัดราชวัดหลวงเข้าทั้งนั้นสมาคมหมดนอกจากเรียนแล้วก็ยังต้องในสมาคมสมาคมกับพระผู้ใหญ่ผู้น้อยวัดใหญ่วัดน้อยวัดใหญ่สมาคมไปหมดมันก็รู้ร่วมกันหมดทางกรรมฐานก็เกี่ยวข้องกันมาเรื่อยจนถึงออกปฏิบัติตรงนั้นตรงนี้ทำไมจะไม่รู้เรื่องกรรมฐาน
อยู่กับหมู่กับคณะกับครูบาอาจารย์ก็เคยอยู่หมู่เพื่อนมาอยู่ด้วยกันเป็นยังไงก็เคยรู้ก็เห็นกันมาแล้วเราก็หนักใจไม่ใช่น้อยๆแล้วก็ทนเอาแล้วดูอาการของแม่ครูบาอาจารย์เราจะไปไหนก็รู้สึกว่าอาการของท่านแต่ท่านก็ไม่ห้ามจริงๆแต่อาการท่านเราทราบท่านไม่อยากให้เราไปท่านคงเห็นโทษอันหนึ่งนั่นแหละเวลาเราไปนั้นท่านเองเป็นยังไงนี่ท่านต้องทราบอย่างแน่นอนเวลาเรามาท่านเองเป็นยังไงเราดูอาการท่านเราก็ทราบไปไม่กี่วันฮะไอ้สมานมาลาธรรมะมาพูดคุยกันฟังนาเนี่ยนั่นใส่ปัญหาหรอหรือไปหาตัวท่านจะขวายไหนน่ะน่ะท่านใส่ปัญหาพระองค์เก่งๆมึงมีนะมันแอบแอบชดช้อนทั้งท่านท่านเทศป้างป้างอันนี้ไม่มีในคัมภีร์แต่ก็คัมภีร์อยู่ที่ออกมาจากไหนเข้ามาจากไม่ออกมาจากใจท่านอาจารย์มั่นเป็นพระประเภทใดที่จะไม่เชื่อไม่ไว้ใจท่านนี่เราลงตรงนี้ท่านพูดตรงๆเลยผมไม่ทราบเป็นยังไงว่านี่พูดอย่างเด็ดนะนี่ก็เป็นอาการที่สอนหมู่เพื่อนเหมือนกันจากช่องมาจะซดในบาทมันเป็นยังไงท่านว่ามันขวางขึ้นมาทันทีว่าอย่างนี้พูดอย่างเด็กเพราะฉะนั้นถึงไม่ซดมันขวางอ่ะว่ามันทันว่าฉันได้มาฉันเพื่อความเห็นภัยอะไรจะเอาช่องไปขวางเข้าไปอีกมันก็ขวางความเห็นภัยอะไรสิว่ามันส่งเสริมวัตจักรละสิท่านว่าส่งเสริมตัวกิเลสท่านมีรสอร่อยอะไรต่ออะไรผสมลงไปนั้นแล้วเพื่อจะเห็นโทษเห็นนั่นของเรื่องกิเลสเอาช้อนไปตักซดเพื่อความอร่อยมันอะไรมันปฏิบัติเพื่อลิ้นนะที่ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อธรรมมันพูดเด็ดเด็ดเด็ดเราจำไม่ลืมเวลาท่านพูดอย่างนั้นท่านก็ทราบว่าเราเคยฉันช้อนที่ไหนท่านก็ได้ยินนั้นแล้วเราไม่เคยเพราะก็ได้ยินตั้งแต่ไปแรกๆอยู่แล้วเราไปฟังจริงๆไม่ได้ฟังเล่นๆเราลงจริงๆลงท่านจันมั่นไม่มีอะไรเหลือเลยลงอย่างเต็มที่เต็มฐานลงด้วยเหตุด้วยผลด้วยอัตด้วยธรรมของท่านเองแต่เต็มไปด้วยเหตุผลสิ่งทุกอย่างหาที่ค้านไม่ได้นั่งลงและลงจริงๆเราถ้าไม่ลงหักไม่ลงทุกสิ่งทุกอย่างถ้าลงต้องลงด้วยเหตุผลอย่างอื่นจะมาบังคับเราให้ลงนี้ลงไม่ได้สำหรับผมเองใครจะบวชอำนาจวาสนามาจากไหนมาบังคับเราให้ลงก็เถอะสามโลกธาตุนี้เป็นไม่ลงถ้าเหตุผลอย่างเดียวเท่านั้นสมมติว่ามากั้นไว้ขนาดเส้นผมเส้นหนึ่งนี้ผมจะไม่ผ่านผมจะไม่ข้ามไม่รอดไม่ฝืนยอมทันทีนั่นเราอยู่ในเหตุผลนั้นเราเคารพนี่คือสอนหมู่เพื่อนมากกว่าหลายปีทั้งใหม่ทั้งเก่ามาอยู่ค้าเข้าสับปนกันไปนิสัยใจคอหยาบละเอียดมันต่างกันคนเราส่วนมากเอานิสัยเดิมมาใช้นิสัยเคยเป็นยังไงไงมักจะนั่นแหละจะออกมาก่อนเหมือนกับวัวจะอยู่ปากคอกนิสัยนั้นมันเป็นเหมือนวัวอยู่ปากคอกพอเปิดประตูปั๊บมันป้าบออกก่อนแล้วนี่พอมีเรื่องอะไรมาสัมผัสปั๊บเหมือนกับเปิดประตูให้กิเลสประเภทฝังนิสัยนั้นออกทันทีแล้วมองไม่ทันนี่อันหนึ่งผมที่ตกวิจารณ์มากที่เกี่ยวกับหมู่นะนอกจากจะสั่งสอนหมู่เพื่อนให้ชำระจิตใจจนมีความสงบผ่องใสไปโดยลำดับหนักแล้วยังต้องได้ระวังเรื่องเกี่ยวกับการอยู่ด้วยกันโดยที่ต่างองค์ต่างมาต่างองค์ต่างอยู่ในที่ต่างๆและมีจริตนิสัยต่างๆกันมากลัวจะเอานิสัยเดิมซึ่งอันใช้ไม่ได้นั่นเข้ามาอวดในสนามรบกับกิเลสจะมาอวดฉลาดตัวเองขึ้นในที่นี้ขึ้นในวงหมู่คณะซึ่งเป็นการอวดความโง่อย่างไม่ลืมให้อภัยกันไม่ได้แล้วไม่ลืมเลยนี่ที่สำคัญ
อันนี้เป็นของที่ยากมากยาได้แสดงเป็นอันขาดนะตั้งแต่มันมีอยู่มากน้อยเพียงไรยังต้องไปฆ่าจะชำระมันแล้วยังอะไรยังจะเสริมมันให้มีกำลังวังชาขึ้นมากระทบกระเทือนหมู่เพื่อนนี่เรียกว่าเร็วที่สุดหากว่ามีเรื่องใดเกิดขึ้นมาแล้วผมไม่ได้เหมือนพระทั้งหลายผมเรียนตรงๆบอกตรงๆอย่างนี้ผมไม่มีอำนาจวาสนามีความรู้ความฉลาดที่จะไกลเกลี่ยอย่างนั้นอย่างนี้นอกจากต้องออกไปเท่านั้นอยู่ไม่ได้สถานที่นี้ไม่ใช่จะลงเลี้ยงหมาให้กัดกันเท่านั้นนี่เลี้ยงพระพระเป็นผู้ประเภทใดจึงเรียกว่าพระนั่นเลี้ยงพระต่างหากไม่ใช่เลี้ยงหมาให้กัดกันเพราะนั้นใครให้ระมัดระวังเรื่องอย่างนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากโลนที่สุดในวงปฏิบัติผู้ที่จะฆ่ากิเลสจะกลับมาแหลมเขี้ยวแหลมฟันกัดกันกลายเป็นเรื่องเรียนวิชาสุนัขไปดูหัวใจเจ้าของมันกระเพื่อมออกมาตรงนั้นแหละก่อนเพื่อนได้เมื่อสัมผัสตาก็ดีทางหูก็ดีนี่สำคัญสองอันนี้สำคัญมันสัมผัสเข้ามาแล้วไอ้ที่มันอยู่ปากคอกมันก็โผล่มาทันทีสติจะไม่ทันถ้ามีสติอยู่นั่นแล้วมันทันหนีสติไปไม่พ้นสิ่งนี้เป็นสิ่งหยาบๆที่ออกมาแสดงต่อกันจึงไม่ควรให้มันแสดงได้เพราะสติมีอยู่นอกจากมาเรียกกว่านั้นที่แสดงอยู่โดยลำพังตัวเองทันบ้างไม่ทันบ้างเป็นธรรมดาแต่ที่จะมาแสดงกับหมู่เพื่อนมาขายจ่ายตลาดต่อหมู่เพื่อนไอ้ของเลวทรามอันนั้นน่ะมันทันทั้งนั้นแหละนอกจากจะเปิดข้อหรือรู้ว่าทิ้งออกหมดให้มันออกได้อย่างสะดวกสบายของมันเท่านั้นใครจะอวดฉลาดด้วยกิเลสไม่ใช่ของดีนั่นแหละคือความอวดโง่ของตัวเองถ้าเป็นธรรมแล้วไม่อวดฉลาดแต่นิ่มนวลไปหมดน่าดูธรรมเป็นอย่างนั้นเหมือนมีดคมในฝักเวลาต้องการจะใช้ถอดออกมาฟันลงไปแทงลงไปจะใช้ประโยชน์อะไรใช้ตามต้องการเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บปั๊บเข้าฝักเรียบร้อยไว้ในสถานที่อันดีงามทิ้งเกิดกับนั่นเป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัตินี่เรามีเจตนาอย่างยิ่งต่อเพื่อนที่มาอยู่ด้วยไม่อยากรับมากเท่าไหร่ก็จำได้รับก็เพราะเห็นใจหมู่เพื่อนที่มาศึกษาโดยที่เราคำนึงถึงเรื่องของเราก่อนอีกเราเคยเป็นผู้น้อยที่วิ่งหาครูบาอาจารย์องไหนที่ควรจะเป็นที่พึ่งเกียรติสายเป็นที่ไว้วางใจได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยแน่นอนในการที่บอกแนวทางทั้งภายในภายนอกได้โดยละเอียดทั่วถึงเราพอใจเราหิวกระหายอยากพบอยากอยู่กับครูบาอาจารย์องค์นั้นยกตัวอย่างเช่นไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นใจหิวกระหายอยากไปอยากพบอยากเห็นอยากอยู่กับท่านกลัวท่านจะไม่รับก็ยิ่งกว่ากลัวอะไรซะอีกในบางต้นที่จะทำให้จิตใจมันขึ้นอย่างคึกคักก่อนเราได้ยินจากพระหนุ่มจำชื่อหรือไม่ลืมกันมาทั้งตอนนี้ชื่อพระศรีนวลพระองค์นั้นมาจากบ้านนามนปีพ.ศ.85เนี่ยมาพักอยู่วัดทุ่งสว่างหนองคายพอดีเราก็ไปพักอยู่ที่นั่นกับท่านอาจารย์กู่พระองค์นั้นกล่องมาบอกว่ามาจากสกลนครมาจากสำนักท่านอาจารย์มั่นเราก็ยิ่งกระหายอยู่แล้วเรื่องของวัดเรื่องของท่านอาจารย์มั่นเราก็ต้องถามท่านผิดว่าเป็นไงมีพระเนนอยู่กับท่านมากไหมโอ้ท่านไม่รับพระเนนมากแหละมากไม่เลยที่12องค์นี่นับวัฒนับมากนะว่านี่ก็มี11องค์ว่างั้นท่านเด็ดเดี่ยวมากใครผิดอะไรๆไม่ได้ท่านไล่หนีจากวัดเลยเพียงเท่านี้เนี่ยเราเค
ขึ้นถึงใจเลยนี่แหละอาจารย์ของเรานั่นแทนที่มันจะกลัวนะเราต้องการอย่างนี้เราก็คนคนหนึ่งทำไมจะต้องทำตัวให้ท่านถึงขนาดท่านไล่หนีจากวัดเราตั้งใจไปหาท่านเพื่อทำเราต้องการครูบาอาจารย์เด็ดๆอย่างนี้แหละเหมาะแล้วกับเราที่เป็นคนอยากพระลามุขว่าอย่างนี้มันยิ่งก็ยิ่มท่านอยากจะไปในเดี๋ยวนั้นเลยแต่ก็ยังไปไม่ได้เพราะตอนนั้นกำลังป่วยเอวดิบเอวมากประคบยายุ่งกำเริบไปก็อย่างนั้นจริงๆเราก็ถึงใจทันทีมันต้องอย่างนี้หวังกันเลยนี่ความกระหายอยากจะอยู่กับท่านจะได้อยู่หรือไม่นะท่านจะรับเราหรือไม่ที่พักที่อยู่จะพอมีหรือไม่นี่โอ้โหเป็นกังวลมากทีเดียวเหมือนกับน้อยเนื้อต่ำใจไว้ก่อนแล้วกลัวจะไม่ได้อยู่ไปก็ผเอิญอย่างเมื่อวานนี้พระท่านเนตรนี่แหละออกไปอย่างเมื่อวานวันนี้เราเข้าพอดีกุฏิแล้วนั้นว่างเลยให้เราอยู่หลังนั้นโอ้เหมาะสมเหลือเกินนี่สนามมาก็ท่านเนตรลงไปบ้านน้ำมงนวลตอนนั้นท่านอยู่บ้านโคกมาสร้างวัดใหม่ไปดูกับท่านดูของวัดปฏิบัติอะไรอะไรหาที่ต้องติไม่ได้พูดอะไรออกมานี่เป็นเหตุเป็นผลเป็นอัตเป็นธรรมเด็ดเดียวอาจฐานพูดไม่มีสะทกสะท้านนั่นคิดเกรงอกเกรงใจผู้ใดยิ่งกว่าความถูกต้องดีงามอันเป็นหลักธรรมซึ่งเป็นเครื่องนำเลยเรายอมรับทันทีทันทีทันทีลงใจพอท่านรับนั้นเราดีใจจนบอกอะไรพูดอะไรไม่ถูกนี่ความดีใจว่าท่านเมตตารับเอาไว้เราเห็นเหตุการณ์อย่างนี้เองเกี่ยวกับหัวใจของเรานำมาเทียบกับหัวใจหมู่เพื่อนที่สอดแสวงหาครูหาอาจารย์เราจึงได้รับหมู่เพื่อนถึงจะมากนั้นเลยกับกำลังว่าสายวาสนาของเราเราก็ยอมครับยังฝืนเอาพูดง่ายๆว่าอันหนักก็ยังต้องพยายามแบบภาระในการดูแลอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนเราก็ยอมรับเพราะงั้นจะไม่เห็นใจที่เรามีเจตนาต่อหมู่เพื่อนมากขนาดไหนเราไม่เคยห่วงใยกับผู้หนึ่งผู้ใดเลยในฝ่ายคณะวัดยิ่งกว่าพระถ้าจะมาเกี่ยวข้องกับเรามากน้อยเพียงไรเราไม่เห็นเป็นกังวลอะไรกับใครเลยจะมามากน้อยก็ควรจะต้องรับกันขนาดไหนก็ต้องรับไปตามความเหมาะสมของพระกับคฤหัสถ์เท่านั้นเราไม่มีความปักใจไม่มีความมุ่งมั่นเหมือนกับการปักใจกับพระด้วยความมุ่งมั่นต่อการอบรมสั่งสอนที่จะให้พระทั้งหลายซึ่งอยู่ในวัดของเราที่เป็นพระของเรานี่ดีมีกำลังทางด้านจิตใจขึ้นไปเป็นลำดับเรามีความมุ่งมั่นมากกับหมู่เพื่อนเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องใดไม่ดีเป็นการกระทบกระเทือนหรือทะเลาะกันเกิดขึ้นจะเป็นการทำลายจิตใจของเราในจุดนี้อย่างมากมายเดียวเหมือนกับว่าผิดหวังอย่างน้อยก็ให้มีความสงบในวงคณะมากกว่านั้นขอให้ได้หลักจิตใจไปพุทธปฏิบัติตลอดถึงข้อวัดต่างๆปฏิบัติต่างๆนำไปใช้ไปปฏิบัติตนเองเพราะเราสอนเราเรียนตรงๆเราไม่ได้คุยได้อวดเราแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนเราสั่งสอนด้วยความแน่ใจจริงๆเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านจิตตภาวนาซึ่งเป็นสิ่งเป็นธรรมที่เราได้เคยผ่านมาเต็มสติกำลังของเราแล้วทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าสมาธิหรือสมาธิประเภทใดเราเคยได้ปฏิบัติมาอย่างโชคชนแล้วเราไม่คุยเราพูดตามความจริงที่เป็นความหนักแน่นที่เป็นความถนัดชัดเจนอยู่ภายในจิตใจของเราทั้งด้านเหตุคือการปฏิบัติมาและผลที่ปรากฏขึ้นในจิตใจของเรามากน้อยในหลักของสมาธิขั้นนั้นๆตลอดถึงปัญญาเป็นลำดับลำดาไปตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกของปัญญาจนกระทั่งถึงปัญญาอันสุดกำลังความสามารถของเราตลอดถึงผลที่ได้ปรากฏขึ้นมาอย่างไรจากสมาธิเป็นขั้นๆจากปัญญาเป็นตอนๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงวาระสุดความสามารถของเราเราก็ได้แสดงทั้งเหตุ
แห่งสมาธิปัญญาเหล่านี้และผลที่ตนเคยได้รับมากน้อยอย่างไรต่อหมู่เพื่อนทั้งนั้นไม่เคยปิดบังลี้ลับเราไม่สงสัยในวิธีการสั่งสอนหมู่เพื่อนว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในอุบายวิธีที่เรานำมาสอนนี้เราสอนด้วยความแน่ใจจริงสิ่งใดที่ส่วนใดที่ว่าอย่าให้อย่าเช่นอย่างพระที่ไปเราก็ยังไม่แน่ใจเรามีความรู้สึกอยู่ในแง่เนี่ยที่เธอพูดถึงเรื่องภาวนาวันนั้นไปถามเราก็อธิบายให้ฟังย่อๆจิตมันพุ่งเป็นยังไงไปอย่างที่เล่าวันนั้นเราบอกให้ย้อนกลับมานะอย่าออกเป็นขาดนะนี่แล้วว่าถ้าเข้ามาจุดๆของความรู้อาการนั้นทั้งหลายจะหายไปทีนี้ผมเคยเป็นแล้วแล้ววันหลังมานี้ผมยังมาเทศถึงเรื่องจิตที่มันพุ่งขึ้นไปเป็นความสว่างพุ่งขึ้นหนุนจดเมฆจิตมันเกิดความติดเกิดความผัวพันชอบใจเป็นลักษณะอ้อยอีกคล้อยตามคล้อยต่างเราไอ้นี่ถ้าไม่ดีพอถอยจิตย้อนลงมานั่นก็ย้อนหวนมาจนกระทั่งเข้าสู่ความสงบตามปกติเพราะจิตถอยตัวเข้ามาสู่จุดผู้รู้เข้ามาสู่ตัวเองอาการทั้งหลายเหล่านั้นก็เข้ามาด้วยหมดปัญหาไปในเวลานั้นและทำให้ทราบเรื่องทันทีและนอกจากนั้นยังทำให้เราเข้าใจได้หลายด้านหลายทางเกี่ยวกับเรื่องสมาธิจึงได้สอนข้าออกมานี่เข้าใจว่าอาจจะมีเงื่อนอะไรอยู่บ้างคราวนี้ถึงได้ไปวันนั้นนี่แหละเงื่อนเหล่านี้ที่ภาวนานี่มีสาเหตุเพียงจะคิดถึงแม่เฉยหรือเพียงป่วยเฉยไม่น่าจะเป็นไปได้พระมีอายุขนาดนี้แล้วเป็นพระเป็นผู้ใหญ่แล้วจะคิดถึงแม่ผมคิดว่ามองดูตาในวันนั้นผมก็เห็นได้ชัดตาแหลมคมมากถ้าเป็นสุนัขบ้าถ้าคือสุนัขบ้านมันตาแหลมคมนะคนที่เป็นอย่างนั้นก็เหมือนกันตาแหลมคมผมดูวันนั้นอันนี้เขาถือเขาท่าแล้วมันนั่งกับผมมันนั่งเหมือนกันมายกคำพีมมาสู้ผมยกคำพีมาสู้ผมอกขบขันจะตายเขาเลยอุ่นว่าเราอยู่วันนั้นทางมันก็ย่อมการเจ็บไข้และป่วยที่ไหนไม่ก็มีแล้วที่ไหนที่จะมีความสะดวกสบายยิ่งกว่าวัดตาบันตารถนาอะไรๆก็มีหมอก็มีแต่ลูกศิษย์ลูกหาไปที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นที่ไหนจะสะดวกยิ่งกว่าวัดตาบันตานี้ไม่สบายเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บตรงไหนก็ไปได้นี่รถก็ไม่ยากและหมอก็ไม่ยากถ้าว่าเป็นภาวะตับมันตัดแล้วสะดวกสบายไปหมดทำไมเราต้องยุ่งไปถึงบ้านถึงเมืองแกหาอุบายพูดอย่างดื้อของแกไปแล้วก็ในพรรษาจะไปอะไรซึ่งไม่ใช่เป็นเหตุสุดวิสัยพอที่จะต้องไปพระยกคำพีว่านายวินัยยังมีอยู่นี่แกก็ว่าโอ้พอเจ้าตั๊กนะผมเข้าใจเพราะผมดูตาอยู่แล้วนี่พอจะเห็นกิริยาแสดงออกมาประกอบกับเรื่องสายตานั้นแยกออกมามันก็เข้ากันได้ทันทีผมก็เลยหยุดไม่พูดอะไรต่อไปไม่ได้เรื่องแล้วเพราะงั้นเวลาจะลงไปที่นั่นกับที่พระระวังนะครับนี่เริ่มเป็นบ้านะระวังแล้วก็ไม่นานก็เตรียมบริขารสภาบาทออกมาแล้วก็ไปเจอผมที่นั่นผมก็ว่าอีกว่าขนาดตาเฉยอยู่มองดูผมไม่กับที่ตาเลยท่านหาได้รู้ไหมว่าผมดูทิยางอาการของท่านเป็นยังไงบ้างแล้วผมเลยผ่านเข้าไปหาท่านท่านหญิงก็ท่านนี่ก็ไปตามผมมาโอ้ผมพูดหมดแล้วนะเดี๋ยวจะพูดกันนะก็พูดกันเถอะผมว่าจะแล้วก็ไม่ทราบจะไปนู่นไปหรือไม่ไปแหละก็เดินผ่านนู่นไปจริงๆผมคิดว่ามันมีส่วนอยู่ตรงนั้นต้องไปภาวนาการนับหมู่เพื่อนไหมเราสอนจริงๆเรารับเป็นภาระของเราจริงๆสมกับโอปายิกังปฏิรูปังปาชาลิเกนะสัมปะเดนเราไม่สักแต่ว่าเราจริงตามหลักธรรมหลักวินัยทุกอย่างไม่ว่าจะโดยลำพังตัวเองไม่ว่าเกี่ยวกับหมู่คณะเราไม่เคยรอแหละการสอนหมู่เพื่อนสอนเพื่อเหตุเพื่อผลเพื่อธรรมเพื่อให้เป็นหลักใจจริงๆ
ขอให้มีใจมั่นคงต่อหลักธรรมหลักวินัยเถิดอย่าไปมั่นคงต่อกิเลสซึ่งเป็นสิ่งทำลายตัวเองและผู้เกี่ยวข้องมากน้อยอันนั้นเป็นความเสียหายมากอย่าริอย่าอุตริณมาจากตลาดนะวิธีการปฏิบัติเพื่อสมาธิก็เคยได้พูดแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนไม่เคยเว้นหนึ่งอุบายหนึ่งความสงบของจิตนี่ก็เคยได้พูดอยู่แล้วทำไงจิตถึงจะสงบมันสงบด้วยคำบริกรรมไม่ได้ก็มันท่องเที่ยวอยู่ในสกลอากาศท่องเที่ยวไปตรงไหนให้มีความจดจ่อต่อเนื่องกันไปด้วยเจตนาถ้าเจตนามีอยู่ที่มีไปโดยลำดับก็สติก็มีไปตามนั้นสตินั่นแหละเป็นตัวเจตนาสำคัญมากเป็นตัวเสริมเจตนาความระลึกรู้อยู่ในจิตพิจารณาไปที่ตรงไหนองค์ไหนควรจะค้นคว้าอาการต่างๆภายในร่างกายเพื่อความสงบจิตด้วยการด้วยปัญญาก็ได้ถ้าบังคับด้วยสมถะคือการอบรมตัวเองด้วยคำบริกรรมมันไม่สงบก็ต้องหาอุบายพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงด้วยปัญญาจนมันสงบได้แหมบายวิธีก็อย่างนั้นถ้านั่งมากมันไม่เดินฟาดมันทั้งวันก็เดินเป็นไรนี่เราพยายามให้หมู่เพื่อนรับความสะดวกสบายเพื่อจะบำเพ็ญภาวนาสิ่งเหล่านี้เราเทียบในหัวใจเราแล้วนอกจากเทียบตามหลักธรรมหลักที่ไหนแล้วยังเทียบในหัวใจเราอีกเราทำจริงๆภาวนาตั้งแต่เริ่มภาวนามาเราไม่เคยมีการก่อสร้างอะไรทั้งนั้นไม่เกี่ยวไม่เกาะเลยมีแต่สร้างหัวใจอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการก่อการสร้างนี้เราจึงถือว่าเป็นข้าศึกต่อจิตตภาวนาเป็นอย่างยิ่งสำหรับโลกเขามันเป็นมงคลแต่สำหรับพระนั้นน่ะมันเป็นอัปมงคลเกี่ยวกับการก่อสร้างพระผู้ปฏิบัติจึงต้องระมัดระวังเสมอทำงานนั้นทำงานนี้ทำมากๆเราไปจิตมันฟุ้งซ่านออกข้างนอกบังคับอยู่ภายในการทำก็มีเป็นธรรมดาแต่อยู่ในความระมัดระวังแต่อยู่ในขอบเขตแห่งเหตุผลอัตธรรมไม่เลยขอบเขตจนเขาเรียกลามปามเริ่มเติมไปนั้นงานอะไรก็ไม่มาเกี่ยวใครจะมานิมนต์พระนิบัตินี้ไปฉันที่ไหนไหนผมรักษาไว้หมดนะให้ผมทำยังไงอีกเพื่อความสะดวกในการภาวนาของหมู่เพื่อนผมได้ทำเต็มตามความสามารถอยู่แล้วทำไมจิตใจมันยังสงบไม่ได้นั้นไม่จริงไม่จังหรือเป็นยังไงถ้ามันไม่จริงมันเท่าไหร่ก็ไม่ได้เรื่องเนี่ยอย่างนั้นต้องเข้มแข็งใช่ไหมเคยพูดเรื่องปฏิปทาตัวเองให้หมู่เพื่อนฟังเพื่อให้เป็นคติไม่ได้พูดเพื่ออวดมันไม่มีความรู้สึกนะเรื่องอวดละเอียดอวดไปหาอะไรมันเป็นของจริงมันอวดฟังสิเอาของจริงมาพูดทำเป็นของจริงเราได้เคยพูดแล้วแล้วพูดอยู่เรื่อยหลังงานใดก็ตามที่เราเคยผ่านมาในชีวิตของเรานี้ตั้งแต่เป็นคารวาสมาจนกระทั่งถึงบวชจะหนักหนาขนาดไหนเราไม่เคยเห็นมันหนักไม่เคยงานเหล่านั้นหนักหนายิ่งกว่างานจิตตภาวนาเลยแม้เรียนหนังสือจนกระทั่งหัวสมองมันทื่อหมดด้วยอำนาจของการบังคับหรือความอยากได้มันบังคับให้เรียนซะจนไม่หลับไม่นอนตลอดรุ่งก็เคยเรียนความจดจำในสมองนี่เลยไม่มีเลอะเทอะไปหมดบังคับให้จดจำเลยจดจำอะไรไม่ได้ขนาดนั้นก็มีเพราะอำนาจของจิตบังคับมันก็เลยหลับไม่นอนให้พักผ่อนนี่เราก็ว่ายากเพราะความจดจำแต่ยังไม่เท่าเสี้ยวหนึ่งของภาวนาเวลาภาวนานี่โอ้โหเอาจริงเอาจังบังคับจิตนี่สิเป็นสำคัญมันคิดไปในแง่ใดแง่ใดนี่ก็เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังบ้างแล้วเวลาจะมาเข้าได้เขาเข็มคือการภาวนาเรามาเริ่มภาวนาเอาจริงเอาจังเอามรรคเอาผลจริงๆแล้วจิตมันประวัติแยบๆเป็นเรื่องไปหาตาม
เรื่องราคะตัณหาจนกระทั่งก็เอ็ดใจเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้วะเรียนหนังสืออยู่ไปเฉยๆไม่เห็นมีเกี่ยวข้องอะไรกับผู้หญิงผู้หญิงบนเวลาจะมาภาวนาเอาจริงเอาจังแล้วมันทำไมได้ยินเสียงผู้หญิงพูดอะไรนี่เงียบๆแค่นี้ข้างในถ้าไม่ถึงกับแสดงออกมาทางอวัยวะหรืออะไรมันยังมีให้รู้เยอะแยะผิดพันในจิตเอ๊ะมันยังไงมันยังไงเป็นนี่วะยิ่งขยับเข้าไปเรื่อยสติปัญญาที่ขยับเข้าไปเรื่อยความจริงก็คือมันมีสติเออเราฝึกฝนเข้าไปจริงๆเนาะสติมันทันกันมันแยกอะไรมันก็รู้มันรู้เราไม่เข้าใจตอนนั้นเวลามันผ่านไปแล้วเราถึงรู้อ๋อมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันมีสติอย่างนั้นนั้นมันเข้าใจจนกระทั่งจิตเข้าสู่สมาธิมีความสงบเย็นแล้วเรื่องเหล่านี้มันก็หายทั้งมันไปก่อนที่เรียนหนังสือเนี่ยมันก็เหมือนกับหลังหมีนี่จะว่าไงจิตมันเหมือนหลังหมีหลังหมีเป็นยังไงมันดำมันขาวมันเราไม่ได้พูดหมีขาวนะเราพูดหมีดำต่างหากมันดำไปหมดมันจะได้เรื่องในราวอะไรแต่คลุกคล้าต่ออะไรมามันก็ไม่รู้เพราะมันดำอยู่แล้วอันนี้มองเวลาเอามาปฏิบัติเราชำนาญศาสางระมัดระวังตัวเองเรื่องเสียงเป็นอิทธิสัตว์โดเป็นต้นมันจะแยบเข้าเคลื่อนจิตได้รวดเร็วมันทำให้เราเอกใจเอกใจอยู่เรื่อยเอ๊ะทำไมชอบคนทำไมชอบคนพอจิตกล้าเข้าสู่ความสงบได้เรื่องเหล่านี้ก็หมดปัญหาไปหมดปัญหาไปนี่มันก็ไม่ใช่เล่นเรื่องที่จะทำให้จิตสงบนี่ก็ดีบังคับปัญชาจิตใจอยู่งั้นยืนก็ดีเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีประการหนึ่งก็คือหลักนิสัยที่สำคัญนิสัยเรามันทำมันจริงจังทำอะไรทำแล้วจริงๆอยู่เฉยไม่ได้ทำต้องทำสิเราจะมันอยู่สงบได้แล้วออกปฏิบัติทางด้านคิดทางด้านปัญญามันก็เป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันมันก็จริงเหมือนกันมันเป็นเรื่องยากทั้งนั้นแหละหนึ่งสมาธินี่กว่าจะตั้งหลักตั้งฐานได้เป็นที่แน่ใจก็แทบเป็นแทบตายยากกว่าช่างมันเป็นไรเรารู้อยู่แล้วว่างานนี้เป็นงานที่จะถอดถอนกิเลสซึ่งตัวเหนียวแน่นที่สุดไม่มีอะไรเกินหน้ากิเลสไปได้ประเภทใดก็ตามเหนียวแน่นทั้งนั้นฆ่าตายยากถอนคือยากก็คือถอนกิเลสไม่ว่าจะเป็นประเภทใดมันเป็นเหมือนกันหมดเป็นตัวเหนียวแน่นแก่นกิเลสจริงๆด้วยกันทั้งนั้นจึงต้องได้ใช้ความเพียรอย่างเหนียวแน่นแก่นธรรมเหมือนกันไม่งั้นมันไม่ถึงกันต้องเอาให้จริงให้จังแล้วมันก็ถึงมันก็ทันกันจิตก็หมอบเพราะว่าจิตหมอบก็คือกิเลสนั่นแหละหมอบไม่ใช่จิตหมอบเราพูดติดปากเราว่าจิตหมอบคือจิตได้รับความสงบเนื่องจากกิเลสมันหมอบลงไปมันได้พาจิตฮึกเหิมฮึกคึกขนองเราก็ได้รับความสบายสบายเป็นตอนนี้ยังไม่แล้วเอาจนกระทั่งถึงได้หลักได้เกณฑ์ความสบายแน่ใจว่าไม่เสื่อมนอนมันถึงชัดลงไปที่นี่เออต้องอย่างนี้สินั่นมันทำไมจะไม่รู้สันทิฏฐิโกพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดสำหรับผู้ปฏิบัติที่ควรจะรู้จะเห็นได้ในธรรมแง่ใดมันต้องรู้ต้องเห็นขึ้นมาด้วยตัวเองที่เรียกว่าสันทิฏฐิโกจะรู้เองเห็นเองด้วยการปฏิบัติของตนเองนั่นเลยจากนั้นตะกังเวตบุญอยู่นี่แล้วน่ะสิสันทิฏฐิโกนี่พูดเป็นธรรมกลางๆได้ทั้งธรรมขั้นต่ำขั้นสูงเดชบุญวินยูนี่นี่มักจะพูดทำขั้นสูงขึ้นไปทำขั้นต่ำแล้วไม่อาจเยี่ยมเพราะวินยูนี่ท่านผู้รู้ทั้งหลายนั่นผู้รู้นี่เป็นภูมิสูงรู้จำเพาะตนเป็นว่าเนี่ยเมื่อเราทราบว่ากิเลสเป็นของเหนียวแน่นแล้วความเพียรเราจะไม่เหนียวแน่นให้ทันกันมันจะได้หรือฟังแต่ว่าให้ทันกันถ้ามันไม่ทันมันก็ไม่เจอกันมันก็ไม่ต่อสู้กันมันก็ไม่เห็นแพ้เห็นชนะซึ่งกันและกันจึงต้องต่อสู้ให้จริงให้จังจิตไม่สงบหาความสบายไม่ได้ไม่ว่าเพศใดเลยว่าเป็นนักว่าเป็นกรรมฐานก็เป็นแต่ชื่อเฉยๆหาความสงบไม่ได้เพราะจิตมันไม่ได้เป็นกรรมฐานนี่นะมันเป็นกรรมถอนว่าไงมันท้อมันถอยมันถอนตัวออกจากความภาคความเพียรท
ถอนตัวออกจากอัตตธรรมจากศีลจากสมาธิจากปัญญาในขณะที่มันถอนตัวนั้นมันก็เข้าไปฝ่ายกิเลสเสียเป็นบริษัทปริวารกิเลสที่เด็ดเหยียบย่ำทำลายแหลกไปเสียแน่ระวังเพชรมันหลายสับหลายสันหลายคมสิสติปัญญามีพลิกไปไหนก็ได้เป็นธรรมหมดถ้าเป็นฝ่ายแก้กิเลสแล้วเป็นธรรมทั้งนั้นเอาให้จริงให้จังจิตสงบแล้วสบายเพียงขั้นสมาธิขั้นสงบเท่านี้ก็สบายไม่กังวลวุ่นวายกับกลุ่มเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆยิ่งแล้วได้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาสิ่งเหล่านี้อีกด้วยแล้วมันก็ยิ่งปล่อยวางเข้ามาด้วยความเห็นโทษนั่นที่ว่าปล่อยวางเข้ามาด้วยปัญญาแล้วเห็นชัดเจนลงไปก็ตัดกันขาดจะเป็นตอ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 นจะโดยลำหนักลำหนักตัดกิเลสก็ตัดที่ตรงนี้รูปมันก็ไปจากจิตนี่แหละตาเป็นประสาทอันหนึ่งที่รับให้รู้รูปเห็นรูปหูเป็นประสาทอันหนึ่งเป็นทางเดินของจิตแล้วก็เข้ามาสู่จิตดีชั่วรักชังเกลียดโกรธอะไรก็เข้ามาที่นี่ปัญญาก็ค้นคิดขึ้นมาวินิจฉัยสิ่งที่น่าเกลียดน่าโกรธน่ารักน่าชังให้เห็นตามความจริงของมันด้วยปัญญาแล้วมันก็ถอนวางตัวหรือวางตัวออกมาเองปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาทำที่นี่พิจารณาอายุภาคข้างนอกอายุภาคข้างในรูปนอกรูปในไม่ว่าข้างนอกข้างในเป็นมากทั้งนั้นนะครับพิจารณาเพื่อการถอดถอนเพื่อความรู้แจ้งจริงเพื่อความปลดเครื่องเป็นมากทั้งหมดถ้าพิจารณาเพื่อความสังสมกิเลสรักน่าชอบใจเห็นรักสงวนร่างกายของเรานี่มันก็เป็นสมุทัยแล้วแต่พิจารณาอะไรมันมีแต่เรื่องความสวยความงามเต็มตัวเต็มหัวใจข้างในก็เป็นสมุทัยพิจารณาเพื่อลงอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือผ้าทุกพังปฏิกูลโสโครกแล้วไม่ว่าข้างนอกข้างในมันเป็นสิ่งที่จะให้จิตใจเกิดความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดความยินดีทั้งหลายเข้ามาสู่ความสงบร่มเย็นอันไม่มีสิ่งอะไรรบกวนนั่นแหละเป็นมากเนี่ยใช้เสมอปัญญาถึงการจะใช้อย่าไปเลือกการเลือกเวลาว่าให้ทั้งสมาธิแต่ขั้นนั้นขั้นนี้ก่อนถึงใช้ปัญญาอย่างนี้เป็นความคาดหมายไม่ถูกเวลาใดที่ควรจะใช้ปัญญาใช้ปัญญาก็เป็นเครื่องถอดถอนกิเลสสมาธิเป็นเครื่องผูกมัดกิเลสเข้ามาให้อยู่ความเป็นความสงบปัญญาเป็นเครื่องถอดถอนประการหนึ่งเป็นเครื่องให้กิเลสสงบตัวประการนั้นเป็นความชอบธรรมด้วยกันทั้งนั้นขอให้มันเหมาะกับการเวลาหรือโอกาสเมื่อไรที่เหมาะสมเถอะใช้กันได้ทั้งนั้นแต่สำคัญปัญญานี่เป็นสิ่งที่เราจะถ้าติดแนบไปกับการบำเพ็ญทุกด้านดังนั้นไม่รอบตัวสติปัญญาเป็นสำคัญถ้าท่านปัญญาอธิบายท่านฟังด้วยกัน ของปัจจุบันนั้นทำปัจจุบันนั้นปัจจุบันนั้นทำไม่ห่วงอดีตไม่ห่วงอนาคตไม่ห่วงเรื่องราวอะไรทั้งหมดยิ่งกว่าหลักทำหรืองานที่ตนที่กำลังทำอยู่ปัจจุบันจะเป็นอยู่ในนั้นจะอยู่ในตรงนั้นความรู้ทั้งหมดจะอยู่ตรงนั้นไม่เป็นห่วงอดีตอนาคตกับอารมณ์ใดๆที่จะมาเป็นสิ่งทำลายหรือลบล้างงานที่กำลังทำอยู่ให้เสียไปที่เป็นปัจจุบันปัจจุบันนั้นคือปัจจุบันนั้นทำอะไรมันเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ห่วงไม่ใยอะไรในขณะที่นั้นไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรทั้งนั้นมีแต่อันเดียวนี้เท่านั้นมีแต่อันเดียวนี้อันเดียวนี้ทำอะไรเป็นอันนั้นเท่านั้นไม่มีอันอื่นที่เข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายที่ความคิดไม่แทรกความคิดที่มาคอยทำลายไม่แทรกที่มาทำลายมีแต่งานอันนั้นโดยเป็นเม็ดเป็นหน่วยเป็นเม็ดมันทำให้คิดเองหนอมันเป็นในหัวใจเถอะนะทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่มีความหมาย
ใครเป็นอดีตถ้าไม่ใช่หัวใจคิดไปเรื่องอดีตไม่ใช่หัวใจคิดไปเรื่องอนาคตมันหัวใจเป็นตัววุ่นวายใครเป็นนี้เป็นตัววุ่นวายเมื่อหัวใจไม่วุ่นวายแล้วมันจะไปอะไรกับอดีตอนาคตถ้าไม่ให้ไปด้วยเหตุผลอดีตก็ไปได้ด้วยเหตุผลแต่อนาคตก็ไปได้ด้วยเหตุผลเมื่อเหตุผลมันลงในปัจจุบันมันก็เหมือนไม่มีอดีตอนาคตมันก็ลงปัจจุบันหมดไม่มีอะไรมาดึงมาหน่วงมาเหนี่ยวโลกทั้งหลายถามโลกธาตุก็ตามเกิดมันไม่มีอำนาจมันเหมือนไม่มีมีแต่ความรู้อันเดียวที่เด่นอยู่เท่านั้นเป็นเม็ดเป็นหนอนตัวเองไม่ลดไม่มีการไม่มีสถานที่ร่ำเวลาอะไรมายุ่งมากวนมาทำลายนะทำอะไรก็ทำตามนั้นเป็นเม็ดเป็นหนอนในหลักปัจจุบันเห็นกันในเจ้าของมันทั้งพูดเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มปากมันไม่เห็นแล้วก็ละมาดรู้คำคำบ้างมันไม่รู้ได้เห็นมันไม่สงสัยหรือสงสัยอะไรหรือเต็มหัวใจมันแล้วหัวใจไม่สงสัยอะไรจะสงสัยในโลกนี้มีใจดวงเดียวเท่านั้นมีกิเลสเป็นเจ้าเล่ห์เจ้าเหลี่ยมแล้วไล่มันออกหมดเลยที่แต่เรามาเป็นเจ้าเรื่องเจ้าอย่างนั้นมีแต่ทำล้วนแล้วมันก็ไม่มีอะไรมาดึงมาดูดได้ยิ่งเลยเป็นเครื่องดึงดูดดูดกับไปนู้นดูดกับไปนี้ผลักนั่นผลักไปนี้ถ้านั้นไม่มีอะไรจะผลักอะไรจะมาดึงดูดแต่พูดถึงว่าดึงดูดมันความจริงมันผลักนะผลักให้ตรงแล้วนั่นผลักผลักให้ตรงแล้วนี้จิตจึงอยู่กับเรื่องตลอดเวลาเรื่องนั้นต่อเรื่องนี้เรื่องนี้ต่อเรื่องนั้นนี่เป็นเรื่องขันหลอกเป็นของเป็นมโนภาพเรื่องราวนั้นเรื่องราวนี้คนนั้นคนนี้บ้านนั้นเมืองนี้อดีตที่ผ่านมาแล้วเป็นเรื่องของตัวที่เคยพบเห็นแล้วมันก็ไปลากออกมาปรุงมาปรุงมาอยู่ในตัวเองเรื่องนั้นไม่ทราบมันหายไปไหนมันถูกปรุงขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนสดๆร้อนๆนะนะเหมือนจะเห็นสดๆร้อนๆมันก็เป็นเรื่องของจิตทั้งนั้นนี่เหรอแยกวิชาจิตให้มันรู้กันอย่างนั้นเองพอถึงขั้นไปรู้มันก็รู้ขั้นถึงขั้นสติปัญญาตรงมันแล้วสิ่งเหล่านี้รู้กันแล้วตีกันสิ่งเหล่านี้รอบก็สิ่งเหล่านี้แล้วก็ตีลงไปก็ลงไปหาหลักหาลำใหญ่มันออกมาจากไหนออกมาจากจิตจิตนี่เป็นจิตอะไรเป็นจิตอวิชชาเนี่ยลงไปตรงนั้นลงไปตรงนั้นไล่เรื่อยก็ลงไปตรงนั้นไล่เรื่อยก็ลงไปตรงนั้นหลายครั้งแล้วผมก็เพียงแยกกุกกระทันแยกกระทันเพราะตัวหนึ่งตัวตามต้อนตามไปตามฟาดตามฟันอย่างไม่ลดไม่ละเป็นไปด้วยกำลังความมุ่งมั่นอย่างจริงอย่างจังไม่เป็นไปได้เล่นๆหลายครั้งผมก็ไปมันก็ถึงกันถึงกันแล้วมันทำลายกันได้พอทำลายคงวัฏจักรเสร็จไปแล้วมันเหมือนกับโรงงานระเบิดนิวเคลียร์นั้นได้ถูกทำลายหมดแล้วโรงงานยาพิษโรงงานผลิตยาพิษขึ้นมาได้ถูกทำลายแล้วมันก็ว่างหมดเลยดีถึงสังขารจะพิจารณาก็เป็นยักยักหาหลักหาเกณฑ์หาต้นหาตอไม่มีเพราะมันไม่มีต้นต่อต้นต่อของสังขารแท้ที่จะให้เป็นเรื่องของกิเลสมันคืออวิชชาคือตัวกิเลสอันเป็นพื้นเพเดิมมันตับออกมาให้คิดนั้นให้สำคัญนั้นสำคัญนี้อยู่พอทำลายนั้นแล้วมันเหลือแต่จิตล้วนๆทำล้วนๆแล้วถึงสังขารปรุงขึ้นมาปรุงขึ้นมาแล้วสักแต่ว่าปรุงแล้วเกิดดับเกิดดับตามนิสัยของมันอันนี้มันเป็นอยู่ตามธรรมชาติเราให้รู้ว่ามันเป็นตามธรรมชาติไม่มีอะไรเราบังคับมันให้เป็นอันนี้กิเลสก็กิเลสบังคับมันอยู่ทุกระยะให้ปรุงให้แต่งให้สำคัญมั่นหมายเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาไหนทำลายรังแห่งยาพิษตรงหมดแล้วว่างตัวว่างว่างที่ในใจนั่นเองว่างที่ไหนว่างจากจุดที่มันเคยผลิตยาพิษนั่นโรงงานมันอยู่ตรงนั้นทำลายออกหมดนี่มันก็ว่างเลยถ้ามีสังขารมันจะปรุงที่ไหนมันก็ปรุงของมันได้แต่ไม่มีอะไรมาเป็นผู้บงการบังคับที่จะเกิดขึ้นเกิดภัยเหมือนแต่ก่อน
ทำบังคับให้ปรุงนี่มันก็ไม่มีอะไรที่จะให้เป็นพิษความสภาพธรรมเลยเมื่อทำเป็นเจ้าของของขันทำก็ใช้ขันดังพระพุทธเจ้าทรงเทศนาสั่งสอนสัตว์โลกทั้งหลายนั่นแหละทรงใช้สังขารทั้งนั้นปัญญาสังขารวิญญาณออกมาใช้ได้ยินการเกิดการตอบรับกันหรือการถามการตอบปัญญาความจดจำได้บ้านนั้นบ้านนี้คนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ความปรุงก็ปรุงเรื่องอัดเรื่องทำแนะนำสั่งสอนทำเป็นเจ้าของพอหยุดนั่งก็มีแยกแยกตามธรรมชาติของมันนี่เป็นที่เป็นภัยเหมือนกิเลสเป็นเจ้าตัวการเป็นเจ้าของบังคับเนี่ยมันผิดกันตรงนี้เพราะฉะนั้นเราถึงกล้าพูดขันก็เป็นขันล้วนๆแล้วจะไปหาจากคำพีผมน่ากลัวไม่เจอนะขันนี่กลายเป็นขันล้วนๆไปผมก็เองก็ไม่เห็นในคำพีแต่มันเห็นในนี้จะว่างมันเห็นในอะไรเป็นพิษเป็นหมดแต่พิษมาเผาตัวเองนี่จะเผาใครพอยาโรงยาพิษลิโรงผิดยาพิษก็ถูกทำลายไปแล้วกระจายเป็นขันเลยปรุงอะไรปรุงไปหายเนี่ยหายเนี่ยหายเนี่ยไม่ได้เป็นปัญญาลงฝังจิตฝังใจให้เกิดความกดทวงเกิดความทุกข์ทรมานภายในจิตใจเหมือนแต่ก่อนคุณคุณไปไปก็ดับไปดับไปครับมันก็เหมือนยิบยับเยี่ยมเท่านั้นเองตัวความปรุงมันก็ไม่ทราบความหมายของมันยิบยับยิบยับยิบยับเนาะถึงอย่างนี้มันถึงมันสลายแต่กันมันถึงจะอยู่เนี่ยถ้ายังมีชีวิตอยู่มันก็เป็นไปอย่างนี้มันเพียงได้แล้วมันเอาอะไรได้นะมึงนะโอ้ยิบไปได้นะเมื่อไรจะจบจีวังนั่นเหรอบักเทวทัตโอ้นั่นเองรักมันนะเรื่องการพิจารณาเนี่ยสำคัญมากเราอยากจะข้าวพิจารณาให้มากพิจารณาให้เข้าใจเรื่องขาดเรื่องขันความคิดความคิดตัวเองพยายามติดตามมันเกี่ยวข้องกับอะไรอันนั้นมาคลี่คลายดูให้มันละเอียดละออกี่ครั้งที่เห็นไม่สำคัญสำคัญที่ความเข้าใจเข้าใจอย่างถึงใจแล้วยังไงก็ไม่ถอยในเรื่องที่จะปล่อยไม่ต้องบอกมันปล่อยเองให้เข้าใจจะทำปล่อยนับเที่ยวนั้นเที่ยวนี้อย่าไปนับมันเดี๋ยวภาวนาเพื่อนับเที่ยวเห็นเดินยังคมในสองเที่ยวในสองนี้เที่ยวหาเดินนับเที่ยวที่เหลือมันไม่ได้นับเที่ยวกับเราแต่มันครอบคลุมอยู่บนหัวใจมีจำนวนเท่าไหร่นับได้หรือมองอย่างนี้หมดภาระที่เหลือตายไปหมดแล้วมันก็หมดความเป็นภาระความยุ่งเหยิงวุ่นวายหนักหนาแต่ก่อนมาหมดไปมีแต่ภาระเอาเวรกำจัดขันธาตอนนั้นแหละภาอยู่ภาคินภาหลับภานอนนอนภาขับภาถ่ายพวกนั้นขวดนี่กินดุกินยาลุ่มอะไรตามนี้ทั้งนั้นมีอะไรจนกว่ามันจะสลายตัวลงไปจากการผสมกันแล้วหมดความรับผิดชอบจะว่าหายห่วงก็ไม่สนิทใจเพราะว่าหมดความรับผิดชอบมันสนิทใจแล้วเนาะความรู้สึกผมเองหายห่วงก็เห็นในห่วงมันนี่ละเนี่ยใจก็รู้อยู่แค่ทางหนึ่งไม่ได้ห่วงอะไรมันนี่มันต่างอันต่างอยู่ต่างแต่ความรับผิดชอบมันมีผมไม่ให้มีแบบยึดมั่นถือมั่นอุปทานเป็นอะไรก็ต้องแก้ไขแต่แปลงไปตามเรื่องเช่นเจ็บไข้เลยป่วยถูกท้องปวดศีรษะหิวกระหายอยากรับอยากนอนกับพามันไปตามเรื่องตามการรับผิดชอบเท่านั้นเองหมดอันนี้แล้วมันก็หมดปัญหาเ
อยากให้เพื่อนได้รู้ได้เห็นนี่นะสิ่งนี้มันมีอยู่กับตัวแท้ๆเนี่ยทำไมไม่รู้ไม่เห็นวะพิจารณากันยังไงนี่แต่ความอ่อนแอมันก็ไม่ได้เรื่องนะที่ยาภายนอกอ่อนแอภายในก็อ่อนแอเหมือนกันบอกนี่มาคิดดูเรื่องการดำเนินนี่เราเป็นคนอยากโอ้พิจารณาย้อนหลังทุกวันนี้มันกลัวนะโอ้โหมันทำได้หรือไม่คือมันทำไม่ได้ทุกวันนี้จะทำเหมือนอย่างแต่ก่อนมันทำไม่ได้กำลังมันก็ไม่อำนวยร่างกายคือเครื่องมือนะและจิตคือความมุ่งมั่นพลังของจิตคือความมุ่งมั่นมันก็มีกำลังความมุ่งมั่นเป็นเหตุให้ถุดลากร่างกายสู่ความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเพราะความมุ่งมั่นนั่นพาให้มีความเพียรทุกเรื่องทุกมุมมันไปต้องพร้อมกันนี่เราพูดตามความจริงเรามุ่งจริงๆแล้วโอ้โหมันมึกหิวมันจะหายมันจะเป็นกระตายก็เคยเล่าให้หมู่กวนฟังแล้วมันเป็นเรื่องภายในเราเพราะนั้นเราถึงเล่าให้ฟังได้เฉพาะบุคคลอาการเป็นเวลาที่มันมาสัมผัสก่อนผมบวชผมไม่ได้คิดว่าจะบวชอยู่นานๆอย่างนี้นะเดี๋ยวพ่อแม่อุปพ่อน้ำตาพ่อร่วงลงให้เห็นต่อหน้าต่อตาแต่ผมยังไม่ลืมที่เขาผู้เฒ่าเนี่ยที่ดูลายมือเนี่ยนะผมว่าจะเคยได้ฟังเนี่ยผู้ใหญ่เขาจะผู้ใหญ่เถิงผู้ใหญ่เถิงเนี่ยเป็นเพื่อนกันแต่นี่ขยันมากนะเขาเรียกว่าหลานหลวงคำแหงขยันมากเขาก็เรียกเราว่าหลานพ่อแพงกับแม่ผมพ่อของแม่นี่ขยันไม่มีใครชื่อในบ้านหรอกงั้นคุณเนี่ยท่านหลานหลวงคำแหงกับหลานหลวงพ่อแพงมันได้ทำงานแล้วไม่มีใครชื่อเลยเราก็สนิทกันนี่วันนั้นไปมันสนิทกันแล้วไปเที่ยวบ้านคุยกันกินก็ไปบ้านเราก็มาบ้านมันเที่ยวเฉยนี่สนิทกันขนาดนั้นถ้าไปก็มีอะไรก็กินนู่นเลยเราก็เหมือนกันมาบ้านจะมีอะไรนี่มีกินเลยหรือเป็นคนเดียวกันสนิทกันขนาดนั้นพ่อแม่ไม่เคยสนใจเราเคยจะเล่าให้ฟังว่าเอาน้ำไปกินข้าวบ้านครูนี่กินข้าวบ้านครูเฮ้ยเหมือนไม่ได้กินแล้วเขาไปกินข้าวบ้านเราเหมือนกันเรามันกินข้าวบ้านเขาเหมือนกันแล้ววันหนึ่งอีตาคนเหยื่ออำเภอบัวเนี่ยแต่คนนี้เป็นคนถูกผมนะคุณดูไม่ค่อยพูดแล้วพูดนี่มันจะพูดถึงจะบวชที่ไอ้คนนี้น่ะจะบวชต้องแบบนี้ไหนเนี่ยพ่อขอดูลายมือหน่อยนะเพราะมันนี่พูดมานั่งฟังนี่มีแต่จะบวชบวชมันก็ได้บวชจริงหรือไม่พ่อดูลายมือหน่อยนะว่ะจะไม่พูดนะจะนั่งอยู่นั่นละนิสัยแกคนอายุประมาณสัก50ปุ๊บแล้วเอามาเก็บไปดูผมยังไม่ลืมนะจ้างก็ไม่ได้บวชว่างนี่เลยนะพูดยันเลยนะเป็นคนนิสัยไม่ค่อยพูดคนเข้มขึงมีจ้างเขาไม่ได้บวชมีคู่มันติดข้างนี้มันติดนี่เหนียวมันจะเอาเมียเราเร็วนี่หนักว่างั้นนะแต่เราก็ยิ่งมั่นใจเพราะเราไม่ต้องการจะเอาจะบวชเราต้องการจะเอาเมียกว่าดังนั้นดูเสร็จแล้วเขาดูผมหน่อยแต่เขาไม่ว่าผมเราด้วยไข่ภาษาเรามีไข่เจ้าไข่เขากับผมเขาดูไข่มาหนาผมมาดูคู่นี้ไข่แล้วว่างนี่ผมมาจะเอาเมียเนี่ยว่าจ้างก็ไม่ได้เนี่ยคนนี้เอาอยู่แล้วยันนะคุณนี้ถึงถูกนี่แหละนี่แหละได้บวชแน่แน่วางนี่เลยนะคุณนี่ถึงได้บวชคือนั่นจ้างก็ไม่ได้บวชว่ะแล้วก็ไม่ได้ไปบวชหรือร่างจะเป็นไม่ยากนะนั่งรับทานร่วมวงกันอยู่มีพ่อกับลูกหลายๆคนแม่ก็นั่งทางโน้นพ่อก็นั่งทางนี้ลูกเต็มนี่บวชเวลาจะเป็นนะมีเหตุเนี่ยไม่ยากนะผมการบวชต้องง่ายนิดเดียวเวลาบวชก็สมอย่างที่ว่าแต่จะเอาเมียทีไรมันก็ผิดก็พลาดก็ทุกทีทั้งที่พ่อผู้หญิงนี่ชอบหมดเท่านั้นแหละแล้วก็สนุกกันทั้งวันนี้แล้วไปที่ไหนโอ้โหพอเราขึ้นไปบ้านไหนก่อนเขามีทำงานปั่นฝ้ายปั่นไม้กันนี่ทางภาคอีสานทุกวันนี้ก็ยังมีเขาไปเที่ยวกันแต่เขาว่าไปหลุมสาวเขาว่าสมรภูมิเขาทั้งนี้ท
าเราไปขึ้นบ้านไหนแล้วโอ้ยเสียงลั่นไปเลยวันหลังเนอะคือพ่อแม่ผู้สาวมันชอบมากแต่ผู้สาวก็เห็นชอบแหละคือเขาอยากได้เราเขาเห็นเราขยันเขาลูกกันอยู่แล้วนี่ครับพอกินข้าวด้วยกันเงียบๆผมไม่ได้พูดระยะนั้นนะดูพ่อพูดขึ้นมาลูกเขยกูก็มีลูกหลายคนลูกผู้ชายแท้ๆกูก็ไม่นั่นแหละก็บักมวนมาว่างั้นนะกูก็ไม่เคยยกย่องลูกกูคนนี้กูปล่อยให้มันทำงานอะไรให้กูแล้วกูเป็นที่นอนใจเลยกูไม่เคยได้หนักใจกับการบ้านการงานอะไรทั้งนั้นครับแบบนี้นะบางทีลงไม่ได้ทำมันเก่งกว่ากูด้วยว่างเนี่ยซึ่งพ่อไม่เคยยกย่องลูกอะไรธรรมดามันลงได้ทำอะไรแล้วเก่งกว่ากูด้วยซ้ำไปสู้ไม่ได้ไอ้นี่ตรงนี้สำคัญที่ว่ากูพูดให้มันบอกให้มันบวชให้กูสักทีไรมันนิ่งมันเฉยเหมือนไม่มีปากมีดังนะปากดังขึ้นเฮ้ยนะกูตายไปนิดกูคงจะจมลงในนรกไม่มีใครจะสุดลากขึ้นจากนรกหรอกกูจมกูหวังพึ่งคนเดียวเท่านี้แหละนอกนั้นกูไม่หวังพึ่งอันนี้กูมันอาศัยไม่ได้ทุกอย่างนี่เรื่องการงานนี่ทุกสิ่งทุกอย่างกูเบาใจทั้งหมดกูไม่เคยได้ต้องติดมันเรื่องการเรื่องงานแต่ให้บวชเนี่ยกูพูดมาไม่รู้กี่ครั้งมันไม่เคยตอบไม่เคยพูดอะไรเลยมันเหมือนไม่มีปากมีดังอยู่หรอกติดตามไปนี่คงจมแล้วก็มีใครจะถึงล่าขึ้นเนี่ยเพราะว่านั้นน้ำตาล่วงบกบกไปนี่มองอยู่นี่นะเฮ้อแม่มองมาเห็นพ่อเอาอีกแล้วล่วงบกบกเลือดลุกเลยไม่กินกระทั่งน้ำลงหนีเลยเอาแล้วเอาไปคิดเลยนะเข้ามาอีกนั่นน้ำกำลังจะกินลงบันไดหนีเลยคิด3วันนะคิดถึงเรื่องการบวชมาคบมาชวนพ่อนะน้ำตาร่วงหนังยกลูกไปเลยยกทุ่มแบบทุ่มลงคุณง่ายยกยอก็ยกยอไปทุ่มลงคือเวลาคุณจะให้บวชง่ายเนี่ยแบบทุ่มการทุ่มเออพ่อผมจะว่าไปดูหน้าตาให้คุณเจอสองทุ่มสองทุ่มสองทุ่มหนึ่งนาทีคิดละเราเนาะพ่อไม่เคยน้ำตาล่วงพ่อเลยน้ำตาล่วงพ่อเราคิดอำมากจริงนะไม่สบายหัวใจเลยคิดต้องสารปอดจริงพ่อแม่ก็เลี้ยงเรามาเขาทั้งบ้านทั้งเมืองเขาก็มีลูกมีเต้าบุตรลูกเต้าเขาต้องบวชได้แม้แต่เขาติดคุกติดตารางเขาไม่มีวันออกนี่ไปบวชไม่ได้แค่ติดคุกติดตารางคนอื่นๆเขาเรียนบวชบ้างเขาเรียนศึกมาเข็นไปนะบางองค์ท่านบวชจนเป็นสมภารเจ้าวัดจนตายกับพ่อเหลืองท่านก็เห็นเป็นอะไรทำไมเราบวชให้พ่อแม่ครับเล็กเล็กน้อยมันได้ทุกอย่างเลยเอาเลยนะพี่นะสุดท้ายก็ลงเราเป็นคนทั้งคนเป็นลูกชายคนหนึ่งเป็นคนคนหนึ่งคนอื่นเขาบวชได้เราบวชไม่ได้เป็นไปไม่ได้บวชตอนนี้อยู่ในพระเหลืองมันจะติดจนกระทั่งตายทั้งมันตายในที่วัดพ่อแม่เลี้ยงมาก็ยากจนขนาดที่เราถึงร้องห่มร้องไห้เพราะเราเป็นบวชทั้งนี้มันคือเล็กเหลือเกินเราเป็นลูกของคนแท้นี่เหตุการณ์นี้ผมก็รู้นั่นสามวันที่ตัดสินใจได้ไม่เคยมาร่วมรับทานกับพ่อแม่เลยหรอกท่านแต่บัดนั้นแล้วกลัวจะโดนปัญหาได้อีกพอลงใจเรื่องแรกผมมากินข้าวแล้วพูดในโรงนั่นแหละเอาเรื่องจะบวชแล้วบวชให้วันนี้เลยนะแต่ใครจะไปห้ามอะไรนะว่าคนบวชว่าบวชแล้วให้เท่านั้นตีเท่านี้เดือนนี้จะถึงเท่านี้ไม่เอาบวชแล้วให้ถึงมาจะถึงเมื่อไรจะถึงนะแม่ขนาดจะลูกพี่เอาเธอลูกบวชไปบวชให้เห็นต่อหน้าต่อตาแม่แล้วนั่นน่ะลูกออกมาจากขณะที่บวชนั่นน่ะจะมาศึกต่อหน้าคนมากๆแม่ไม่ว่าว่านี่มันน่ะตลาดเนี่ยไล่เราลงคนไทยเนี่ยไอ้บวชไปบวชแล้วออกมาจากอุปชาอุปชายังไม่หนี
ธรรมจารย์ยังไม่หนีพระสงฆ์ยังไม่หนีกันคนกันแน่นเหมือนนั่นออกมาจะมาศึกต่อหน้าตาคนนี้มันไม่ขายหน้านี่โลกกับเพื่อนนั่นเหรอมึงไม่บวชจะไม่ดีกว่าหรือบวชแล้วมาทำมันดีกว่าบวชแล้วมาทำอย่างนั้นนี่นะแม่ก็ต้องทราบว่ามันทำไม่ลงเพราะรู้อยู่แล้ววันนี้แสงเราเป็นยังไงสองเราไม่เคยเป็นคนเสียหายนี่การพูดเรื่องพูดชวนก็ไหนก็ได้มาเราไม่เคยเสียหายเราพูดคุยได้จริงการพูดตัวไม่เคยทะเลาะทะเลาะพอแม่ว่างั้นก็อ่ะบวชบวชแล้วดูพอบวชเข้าไปเราจะตั้งหน้าบวชให้สมบูรณ์แบบก็ไม่มีการตำหนิติเตียนจะสอนได้ด้วยหลักธรรมนี่อะไรข้อใดเลยเราจะเอาจริงเอาจังจนกระทั่งวันศุกร์แต่กล่าวว่ายันนานของปีคือว่านะบวชบวชแล้วทำหน้าที่บวชให้สมบูรณ์ก็คือเรียนหนังสืออะไรแล้วแต่เลยทำหน้าที่สมบูรณ์ก็อ่านหนังสือนี่ประวัติท่านจะพระพุทธเจ้าประวัติภาษาวงโอ้โหอ่านธรรมะตรงไหนมันสรุปเข้าสรุปเข้าทันทีนะนี่ถามนี่เป็นมือนิสัยแล้วก็ชอบคนพูดจะยากเจ๊ะทำไมจะนี่ทำไมจะนี่อ่านประวัติมือเจ้าเกิดความสลดทางเนี่ยทั้งสงสารมือเจ้าน้ำตาล่วงทั้งอาจารย์บริจาคน้ำตาล่วงอาจารย์ความตัดรูปพุทธเจ้าน้ำตาล่วงอ่านประวัติของสาวกที่มาจากคนต่างถูกทำเหล็กข้าวผลไฟเชี่ยนคือหนีโอ้น้ำตาล่วงเหมือนกันนั่นละที่มีนักเป็นเศษละนั่นน่ะจิตใจมันหมุนเข้าทางธรรมะเรื่อยเรื่อยทางโลกก็จางไปจางไปก็หมุนไปเรื่อยหมอนี่เราจะออกกรรมฐานนี่เราจะเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งก่อนแต่ยังไงต้องเรียนซะก่อนเรียนให้เข้าใจพวกเข้าใจซะก่อนมันจะออกแน่ๆพูดต่อปากต่อออกปากพูดเลยนะเรียนจบท่านนั้นแล้วจะออกปฏิบัตินั่นเรื่องนั้นเพราะอยากเป็นอรหันต์เขาอยากจิตเป็นกำลังนะเนี่ยแต่ยังมีปัญหาตอนที่ว่าแล้วมรรคผลนิพพานยังมีอยู่หรือไม่นานเนี่ยทำให้ลังเลใจอยู่เราขอแต่ครูบาอาจารย์องค์ใดที่เป็นผู้ที่มาชี้แจงมรรคผลนิพพานว่ายังมีอยู่และประจักษ์ให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนและเราจะมอบกายถวายตัวถวายชีวิตกับอาจารย์นั้นเลยพอดีไปเจอท่านอาจารย์มั่นคือถ้าไปพูดถางถางเหมือนว่านี่หน้านี่หน้าเห็นไหมมรรคผลนิพพานตาบอดอยู่เลยไม่ดูเลยเห็นอย่างนั้นเหรอโหมันก็ลงแล้วทีพอไปถึงนั่นจะมากแล้วอ่ะที่นี่จริงไหนที่นี่น่ะเอาเรื่องของกันนะเรื่องสงสัยว่าคนที่ผ่านที่นี่เป็นอันว่าหมดปัญหาแล้วไม่มีทางสงสัยแล้วนี่ก็เราจะจริงไหมที่นี่จริงสิว่านั่นแหละเรื่องมันที่ตั้งแต่บัดนั้นมาเรื่อยความทุกข์ความยากความลำบากแสนสาหัสคนได้นั่นแหละคนได้เรื่อยมันไม่ถอยเพราะความมุ่งมั่นมันมีกำลังมากเลยมันไม่ได้มุ่งอะไรเลยที่แรกที่จะไปสวรรค์ที่แรกที่จะไปพรหมโลกบ้างพออ่านประวัติสาวกเข้ามากเขาเนี่ยมันไม่อยากไปที่จะไปนิพพานเนี่ยสุดท้ายมันก็จะไปแต่นิพพานอย่างเดียวอยากเป็นพระอรหันต์อย่างเดียวเท่านั้นไม่มีเปอร์เซ็นต์อื่นเข้ามาเจือปนเลยนี่จิตมันก็พุ่งลงตรงนั้นลงช่องเดียวเพราะฉะนั้นความเพียรมันถึงเด็ดยังไงก็ตามผมมีหยาบลำบากลำบนทุกขาปฏิปทาถ้าสมมติว่าทันทาพิญญารู้ได้รู้ได้ช้าสมมติรู้ได้ก็ช้าเป็นที่นั่นแหละงานที่เล่นหนักคิดย้อนหลังโอ้โหคือมันกลัวเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้คิดย้อนหลังจะของโอ้โหเนี่ยมันทำได้แต่นั่นก็ทำได้อย่างนี้นะคือทุกวันนี้มันทำไม่ได้ร่างกายสุขภาพกำลังวังชาทางร่างกายก็ไม่อำนวยประการที่สองก็คือความมุ่งมั่นก็ไม่เห็นมีมันไม่มีแต่ก่อนความมุ่งมั่นมันเต็มหัวใจแต่นี่ความมุ่งมั่นไม่มีพูดได้เต็มปากว่าไม่มีเลยเนี่ยมุ่งมั่นอะไรมันก็ไม่มีแล้วจะไปทำมูลแต่ก่อนได้ยังไงเมื่อกำลังใจมันก็ไม่มีจะมาโง่ก็ยอมรับว่าโง่ความมุ่งมั่นที่อะไรอยากจะเป็นพระอรหันต์ก็ดีอยากไปนิพพานก็ดีมันไม่มีมันไปหมดกำลังมันแล้วมันก็อยู่เฉยๆเรียกว่าคนหมดกำลังเพราะว่าอยู่เฉยๆนี่อยากไปสวรรค์ก็แล้วอยากไปนิพพานก็แล้วอยากเป็นพระอรหันต์ก็แล้วอยากอะไรๆมันก็ไม่เห็นอยากอยู่เฉยๆแต่เมื่อสรุปความแล้วความไม่อยากมันแสนสบายว่างมันก็พอเอาแค่นี้ความอยากคือความหิวโหยความบกพร่องมันถึงอยากมันอิ่มแล้วมันจะอยากอะไรเอาตรงนี้ซะดีกว่าวะ
หายมันเต็มที่เห็นหัวใจของเลยนะคำพูดเหล่านี้ถ้าว่าเป็นคำโกหกหลอกลวงหมู่เพื่อนก็ให้ปฏิบัติเมื่อจิตมันได้เข้าถึงความจริงมากน้อยเพียงไรแล้วมันจะยอมตัวของมันเองอยู่ในนั้นแหละมันต้องบอกพระพุทธเจ้าพระนิพพานไปได้ 2,000 กว่าปีหรือแสนปีล้านปีก็ตามเถิดจะไม่มีความหมายในเรื่องการสถานที่ใดเลยแต่จะมาความหมายจะมาเต็มอยู่ในหัวใจดวงเดียวนี้พระพุทธเจ้าคืออะไรพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเราเมื่อเราไม่สงสัยธรรมชาติแล้วเราจะสงสัยพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ยังไงนั่นเมื่อเราอยู่กับพระพุทธเจ้าตลอดเวลาเราจะพูดเป็นการสมมติตลอดเวลาก็ตลอดเวลาของมันจริงนั่นเองนั่นถึงว่าคำว่าอดีตอนาคตมีความหมายอะไรหรอกตายตายที่นั่นเกิดที่นี่มีความหมายอะไรไม่เห็นมีความหมายใจมันหมดความหมายในสิ่งนั้นแล้วเพราะเป็นสมมติล้วนสิ่งนั้นทำให้มันพ้นจากสิ่งนั้นเสียหรือมาพึ่งตัวเองหรือก็เห็นมีอยากพึ่งตัวเองหวังพึ่งใครก็ไม่มีไม่ต้องพูดหรอกอย่างอื่นเอาพึ่งใครก็ไม่มีแม้ที่สุดเขาจะว่าหวังพึ่งตัวเองนี่ก็ไม่เห็นหวังยังเห็นเด่นเรื่องพุทธธรรมพระพุทธเจ้ามาเด่นที่ไหนนาหวังนั่นเลยเด่นที่หัวใจธรรมะมาอยู่ที่ไหนธรรมะเท่าใจหัวใจเท่านั้นใจเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสธรรมทุกประเภทไม่ว่าธรรมส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดใจเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสละเอียดสุดก็ตามมีใจเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสเป็นผู้รับทราบเป็นผู้รับรองเป็นเจ้าของสมบัติแห่งธรรมนั้นไม่มีอันใดก็ไม่มีขันธ์ 5เพียงขันธ์ 5เท่านั้นแหละนี่จะเป็นเครื่องมือสำหรับท้ายให้จริงจังนี่จะไปคิดห่วงหน้าห่วงหลังอะไรจะดีวิเศษวิโสในโลกอันนี้มีแต่โลกเกิดตายโลกเกิดตายไอ้สิ่งที่มันเกี่ยวโยงกันคืออะไรความทุกข์ความทรมานความลำบากทางด้านร่างกายและจิตใจนี่แยกไม่ออกกับเรื่องความเกิดตายมันไปด้วยกันจนถึงวันตายตายแล้วมันก็ยังติดต่อไปอีกเพราะใจไม่ตายทุกข์นี้วิเศษมีมากน้อยมันก็จะติดตามหัวใจไปเกิดในภพนั้นนี้แบกกองทุกข์อีกอย่างเดิมนั่นแหละว่ามันมันขาดสะบั้นลงเสียในวงปัจจุบันนี้ไม่เห็นมีอะไรสืบต่อเลยอดีตตัดขาดอนาคตก็ตัดขาดปัจจุบันก็รู้เท่ามายึดอะไรทั้งนั้นเนี่ยสเปธรรมานังอันอภินิเวสายะทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นนี่เป็นวาระสุดท้ายของการปฏิบัติท่านบอกทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นทั้งปวงก็หมดทำทั้งปวงหมายถึงว่าทำในขั้นสมมุติทั้งมวลไม่ควรถือมั่นนี่ตัดขาดสัพเพธัมมานตาพุ่งเลยนี่ทำยอดแห่งธรรมแท้ก็คือสัพเพธัมมานตาทำทั้งปวงเปลี่ยนตาสิ้นคือสมมติทั้งหมดต่อยเพิบหมดแล้วอันนั้นเป็นอะไรต้องขู่แต่มีสมมติมาขึ้นมาแย้งมันก็มีทางที่จะพูดเป็นอย่างนี้ผ่านเจตนาตานี้เราไม่ทราบเป็นยังไงหัวใจของผมมันกล้าท้านในต่างๆเลยท่านจะคุ้นท่านว่านาทีพระประดิษฐ์โลกนี้นิพพานเป็นอนัตตาพระประดิษฐ์โลกพระท่านประดิษฐ์แหละว่ะหัวใจโง่ๆมันพูดอย่างนี้มันเน้นอย่างนี้วางอะไรท่านจะคุ้นนั่นหรอว่าสารพัดที่ว่าคือสมานมันเห็นอย่างนี้นี่แหละนิพพานเป็นอนัตตาแล้วนิพพานก็เป็นใจรักสิหนักการพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อพระนิพพานอันนี้การทุกขังอนัตตาเป็นทางเดินเพื่อพระนิพพานแล้วพระนิพพานเนี่ยกลับมาเป็นอนัตตาเองพระนิพพานก็เห็นอัตตาอันนี้พานคือไตรลักษณ์นั่นเองนั่นเดินไม่ว่าอัตตาหรืออนัตตาซึ่งเป็นสมมุติด้วยกันทั้งนั้นจิตจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเลยถ้าหากว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ์ผุดของจริงๆแล้วจะไม่เข้าไปยึดในเงื่อนทั้งสองทั้งอัตตาทั้งอนัตตาซึ่งเป็นธรรมสมมุติด้วยกันเช่นอย่างบุญและบาปก็ยังมีอยู่ในหนังสือเลยบุญญาปาปาเป็นหน้าบุคคลผู้มีบุญและบาปพันธะเสียแล้วหนักฟังเถิดบุญบาปเป็นสมมติเป็นบันไดสำหรับหนุนขึ้นไปหนุนขึ้นไปทั้งเป็นฝ่ายดีบาปเป็นเครื่องกดทรวงบุญเป็นเครื่องสนับสนุนไปเหมือนบันไดพอขึ้นถึงที่แล้วบันไดกับคนมันก็หมดปัญหากันไปทางสายทางเดินเข้ามาในวัดเรานี่เป็นต้นนะมันก็หมดปัญหาไปเมื่อถึงที่แล้วตาหน้าตาก็เหมือนกันเช่นนั้น
เมื่อถึงถึงที่แล้วมันก็ปล่อยด้วยกันทั้งสองเหมือนกับว่าคุณยะตาปราบปุถุชนนี่เองละปล่อยเองมันรู้ประจักษ์ในใจนั้นไม่เป็นอะไรนี่เราพิจารณาอนิจจังแล้วชัดชัดเห็นได้ชัดชัดเรื่องอนิจจังคือยังไงไงพิจารณาทุกขังก็ชัดชัดทุกขังเป็นไงพิจารณาอนัตตาเป็นยังไงก็เห็นได้ชัดชัดนี่พอมันปล่อยนี่หมดแล้วมาอันนี้แล้วมันไม่ได้เป็นอย่างทั้งสามนี่เป็นนั่งมันเห็นประจักษ์ในจิตมันเป็นสิ่งที่ค้างกันได้อยู่พอมันค้นจากสามสภาพสามอย่างออกมาแล้วอันนี้มันกลับตรงข้ามกับนั่นแล้วแล้วยังจะมาจับยัดเข้าไปในอนัตตาอยู่หรือออกจากคุกออกตารางไปแล้วมันจะจับยัดไปในตารางอยู่มันทางนั้นก็จะได้ว่าค้นโทษได้ยังไงจริงนั่นสิให้มันรู้ได้ใจสิพระเจ้าท่านบอกจะให้เชื่ออย่าเชื่อตามตำรับตำลาอย่าเชื่ออะไรในกาลามาสุขเชื่อกับบุคคลที่ควรเชื่อได้ท่านหมายถึงธรรมขั้นนี้ขั้นผู้ปฏิบัติธรรมให้เห็นจริงตามลำดับโดยตัวเองอย่างพระสารีบุตรพูดกับพระทั้งหลายบอกพระสารีบุตรบอกไม่เชื่อพระพุทธเจ้าว่างนี่พระสารีบุตรเพราะพระไม่ใช่พระสาพระสงฆ์ทั้งหลายตอบยกโทษพระสารีบุตรพระสารีบุตรนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ยอมลงแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าไม่ยอมลงพระพุทธบุตรบอกว่าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าว่าเราเชื่อเราเองว่าพระพุทธเจ้าท่านทำพอเป็นทรงเรียกรับสั่งพระไตรปิฎกเข้ามาพอเป็นปริยาเพื่อจะเทศสอนพวกตาบอดนั่นแหละไหนไตรปิฎกได้ถ้ามาฟ้องเรานี่น่ะพวกหูหนวกตาบอดเราพูดภาษาเราจะว่าไงพวกหูหนวกตาบอดมันคลานเข้ามานี่มันตำไม้ตำตอนี่มาฟ้องเราเชื่อจะว่างั้นว่าเธอน่ะไม่เชื่อเราเชื่อเธอองค์เดียวใช่ไหมใช่พระเจ้าข้าเนี่ยเป็นพ่อรายจริงไม่เชื่อเรามันก็พูดถึงเรื่องสันติโกนี่พระองค์ประทานไว้แล้วข้าพระองค์ผู้ปฏิบัตินี้รู้จริงจริงตามนี้โดยลำดับจนกระทั่งถึงว่าเชื่อตัวเองได้เต็มส่วนยอมรับความจริงอันนี้ตามที่พระเจ้าทรงสอนด้วยหัวใจตัวเองถูกต้องแล้วสารีบุตรเราต้องการให้เป็นตัวของตัวนั่นแหละไม่มาเกาะเดี๋ยวเรามันมายึดเรานะเหมือนนันทะนันทะก็เหมือนกันพระนันทะที่พระพุทธเจ้าหาอุบายเอาหนีจากยักษินีกิมยาแต่งานนั่นพระเจ้าเป็นผู้รับรองทุกสิ่งทุกอย่างว่าพอพระนันทะนั้นได้พ้นจากเรือนจำติดสิ่งคุมขังทั้งหลายอันเป็นตัวสมมติโดยประการทั้งปวงแล้วนี่เราก็ปลดเครื่องเธอแล้วที่นี่นะเราไม่ได้เป็นภาระรับรองเธอเหมือนยังแต่ก่อนแบกหามเธอนี่แต่ก่อนแล้วก็คำนองเดียวกันนั่นแหละเพื่อสอนให้เป็นตัวของตัวมีพระสารีบุตรท่านเป็นตัวของตัวท่านเต็มส่วนแล้วพระเจ้าท่านทรงรับสั่งนั้นสอนพระทั้งหลายทั้งพวกตาบอดหูหนวกทั้งตาบอดทั้งหูหนวกด้วยพวกนี้ทั้งว่าเกลียดเสียแก่งเสียขาคันมาก็ล้มลุกคลุกคลานด้วยพวกตาแตกวันนี้ผมว่านั้นรับเป็นภาษาแล้วแล้วมหาว่าพวกตาดีก็ง่อยเกลียดซะอีกตาพวกตาบอดไม่ว่าตัวเองที่ว่านั่นนี่นะคือนี่นี่อาการามาสุขท่านมุ่งให้เห็นตามความจริงเป็นอย่างอนิจจังทุกขังอนัตตาหาวิญญาณไปสิมันไม่พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เป็นกลุ่มเนี่ยมันจะถอนตัวออกมาไม่ได้พอลงสุดท้ายก็เป็นธรรมานัตตาเป็นกลุ่มแล้วมันก็ถอยวางไตรลักษณ์ธรรมสี่พึ่งออกมาเลยนั่นยังจะมาจับยัดเข้าไปไตรลักษณ์เหลือไตรลักษณ์เหลือนี่มันเห็นชัดๆอยู่ในหัวใจนี่แท้ว่าไงถอนพึ่งลงมาแล้วจากไตรลักษณ์เพราะสมบูรณ์เต็มที่แล้วเหมือนเราก้าวขาออกมาจากบันไดมาสู่ที่เชิงขนาดนั้นยังจะจับล่างไปอยู่บันไดเหลือเนี่ยปวดมันน่าเหนื่อยมากดิมันก็พูดอย่างนี้มันจะแรงเป็นไปหนักก็หนักก็เหนื่อยหัวใจเหนื่อยเหมือนบ้านเราก็จะพูดธรรมะขั้นนี้มันเหมือนบ้านจริงท่านปัญญาตรงไหนที่พอจับพูดก็หมู่เพื่อนได้มีไหมนะพูด